This is Thai PBS Podcast ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการห้องสมุดหลังใหม่นะคะมาถึงตอนที่9แล้วนะคะของเรื่องบุรุษผู้มั่งคั่งที่สุดในบาบิโลนงานเขียนของจอร์จเอสเคลสันคุณสุริยชัดชัยมงคลแปลจากเรื่อง The Richest Man in Babylon สำนักพิมพ์ทับหนังสือจัดพิมพ์ค่ะก็เรียกได้ว่าเป็นคัมภีร์บริหารจัดการเงินส่วนบุคคลที่มีหลักการอยู่เหนือการเวลาใช้ได้ทุกยุคทุกสมัยค่ะไม่จำเป็นจะต้องมั่งคั่งที่สุดในบาบิโลนนะคะขอเพียงพ้นไปจากความยากจนนั่นก็เป็นสิ่งที่ดีแล้วการบริหารจัดการมีความสำคัญกว่าโชคลาภค่ะถ้ารอคอยแต่โชคลาภชีวิตนี้ก็คงจะลำบากอยู่เหมือนกันนะคะแต่ถึงแม้ไม่มีโชคลาภถ้าหากว่ามีการบริหารจัดการเงินที่ดีมีหลักการที่ดีแล้วก็มีการลงมือทำความมั่งคั่งก็น่าจะอยู่ไม่ไกลเพียงแต่ว่ามั่งคั่งแค่ไหนที่เรียกก็ความมั่งคั่งอันนั้นก็ว่ากันไปแล้วแต่ใจของแต่ละคนละค่ะวันนี้ตอนที่9ชื่อบทว่ากำแพงแห่งบาบิโลนพูดถึงบานซาเท่าเป็นนักรบที่มีฝีมือเก่งกาจในอดีตเรื่องราวของบานซาผู้ชรานะคะกับกำแพงแห่งบาบิโลนบทนี้จะสอนอะไรเกี่ยวกับเรื่องของการบริหารจัดการเงินถ้าคุณพร้อมแล้วเราไปฟังกันเลยนะคะบุรุษผู้มั่งคั่งที่สุดในบาบิโลนตอนที่9ค่ะบานซานักรบผู้เก่งกาจแห่งวันวานยืนอยู่หน้าปากทางขึ้นสู่กำแพงโบราณของบาบิโลนตอนนี้ทหารรักษาพระนครกำลังต่อสู้เพื่อรักษาที่มั่นของตนการดำรงอยู่ของมหานครแห่งนี้และความปลอดภัยในชีวิตของประชาชนนับหมื่นขึ้นอยู่กับพวกเขาด้านนอกกำแพงเต็มไปด้วยเสียงคำรามแห่งกองทัพของฝ่ายศัตรูที่กำลังเข้าโจมตีมีเสียงกู่ร้องมีเสียงฝีเท้าม้าศึกนับพันเสียงสะเทือนเลื่อนลั่นของท่อนซุ่มที่กำลังโหมกระแทกประตูทองสำริดของนครบาบิโลนนึกภาพของความพยายามที่จะเอาท่อนซุ่มใหญ่ๆเนี่ยกระแทกพังประตูเมืองให้เปิดออกนะคะเพื่อที่ข้าศึกจะได้สามารถเข้ามาในเมืองได้บนท้องถนนเบื้องหลังประตูพลหอกกำลังเตรียมพร้อมเพื่อเข้าต้านหากประตูทลายลงแต่ปรากฏว่ามีกำลังพลน้อยเกินไปค่ะเพราะว่าทัพหลวงของบาบิโลนได้ยาตราออกไปกับองค์กษัตริย์เพื่อปราบปรามพวกเอลาไมต์ทางทิศตะวันออกอันไกลโพ้นและไม่มีใครคาดคิดว่าจะมีการรุกรานในระหว่างที่ทัพหลวงไม่ได้อยู่ในพระนครกำลังทหารที่เหลืออยู่ก็น้อยมากกองทัพของพวกอัสซีเรียนกระหน่ำตีมาจากทางเหนือโดยไม่มีใครคาดฝันและตอนนี้กำแพงนครจะต้องยันทัพของศัตรูเอาไว้ให้ได้ถ้าไม่ได้บาบิโลนอาจจะต้องล่มสลายรอบๆกายของบานซาตอนนี้คือฝูงชนแออัดยัดเยียดที่มีใบหน้าซีดขาวด้วยความกลัวต่างรอฟังข่าวคราวอย่างกระหายว่าตกลงแล้วสถานการณ์เป็นอย่างไรกันแน่พวกเขาเฝ้ามองทหารที่บาดเจ็บและล้มตายที่ถูกหามลงมาจากกำแพงเป็นแถวยาวหลังจากถูกล้อมเมืองอยู่3วันการรบได้ดำเนินมาถึงจุดที่ดุเดือดที่สุดเมื่อข้าศึกตัดสินใจทุ่มกำลังเข้ากระหน่ำประตูด้านนี้อย่างหนักทหารบนกำแพงสู้กับศัตรูที่ใช้แผ่ไม้ลอยข้ามคูเมืองแล้วใช้บันไดปีนป่ายขึ้นมามีการต่อต้านด้วยธนูและน้ำมันเดือดพวกที่สามารถหลบรอดขึ้นมาได้ก็ต้องเจอกับหอก แต่ฝ่ายรุกรานก็มีการระดมยิงธนูใส่ทหารบนกำแพงเรียกว่าก็มีการตอบโต้พอๆกันฝ่ายนี้ยิงธนูใส่อีกฝ่ายก็ยิงธนูใส่บ้านซาอยู่ในตำแหน่งที่รู้ข่าวเร็วที่สุดเขาอยู่ตรงจุดการต่อสู้พอดีได้ยินเสียงผู้รุกรานที่แผดเสียงกู่ร้องเป็นระยะพ่อค้าชราผู้หนึ่งพยายามเบียดเสียดผู้คนเข้ามาด้วยมือไม้ที่อ่อนล้าสั่นระริกบอกข้าหน่อยได้โปรดบอกข้าหน่อยว่าพวกมันเข้ามาไม่ได้แน่ๆลูกๆของข้าไปกับองค์กษัตริย์กันหมดไม่มีใครคุ้มครองภรรยาผู้ชราของข้าเลยพวกมันจะเอาสินค้าของข้าไปหมดอาหารด้วยมันคงไม่เหลืออะไรเอาไว้ให้เลยเราแก่แล้วแก่เกินกว่าจะปกป้องตัวเองได้แก่เกินกว่าพวกมันจะเอาไปเป็นทาสเราต้องอดตายแน่ๆบอกข้าสิว่าพวกมันเข้ามาไม่ได้ทหารก็พยายามจะปลอบนะคะบานซาซึ่งเป็นทหารชราทหารอาวุโสก็พยายามจะปลอบโยนว่าสงบอกสงบใจเอาไว้ก่อนเถิดท่านพ่อค้ากำแพงบาบิโลนนั้นแข็งแกร่งนักกลับไปที่บ้านแล้วก็บอกภรรยาของท่านว่ากำแพงนครเนี่ยจะช่วยคุ้มครองท่านแล้วก็ทรัพย์สินเอาไว้ก็พยายามจะปลอบใจให้ความมั่นใจจากนั้นหญิงคนหนึ่งอุ้มทารกในอ้อมแขนก็กระเถิบเข้ามาแทนที่ชายชราผู้นั้นข้างบนมีข่าวอะไรบ้างบอกข้ามาตามความจริงเถิดข้าจะได้ไปถ่ายทอดให้สามีที่น่าสงสารฟังเขากำลังนอนจับไข้จากพิษบาดแผลในการรบแต่เขาก็ยังยืนกรานที่จะลุกขึ้นใส่เกราะติดอาวุธเพื่อปกป้องข้าและลูกน้อยเขาบอกว่าศัตรูจะกระทำทารุณกรรมป่าเถื่อนมากหากมันบุกเข้ามาได้บานซาก็ปลอบอีกว่าจงทำใจดีๆไว้กำแพงบาบิโลนจะคุ้มครองเจ้าและลูกน้อยเช่นเดียวกับที่คุ้มครองแม่ของเจ้าและตัวเจ้าเมื่อเจ้ายังเล็กมาแล้วกำแพงนครทั้งสูงทั้งแข็งแกร่งไม่ได้ยินเสียงโห่ร้องของทหารหาญบนกำแพงขณะเทกระทะน้ำมันเดือดๆลงใส่ศัตรูที่ปีนบันไดขึ้นมาดอกหรือได้ยินสิแต่ข้าก็ได้ยินเสียงกัมปนาตของท่อนซุงที่กำลังกระหน่ำประตูนครด้วยเช่นกันกลับไปหาสามีของเจ้าเถิดบอกเขาว่าประตูแข็งแกร่งพอในการที่จะต้านทานแรงกระแทกได้ข้าศึกที่ปีนป่ายขึ้นมาจะต้องเจอกับหอกเช่นกันเดินกลับดีๆล่ะคอยบังตัวอาคารเข้าไว้จากนั้นไม่นานก็มีเด็กหญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งมากระตุกสายคาดเอวของบานซาบอกหนูหน่อยได้ไหมว่าพวกเราปลอดภัยหรือเปล่าหนูได้ยินแต่เสียงแปลกๆที่น่ากลัวจังเลยคนเลือดไหลตั้งหลายคนหนูกลัวแม่กับน้องเล็กๆจะเป็นยังไงบ้างก็ไม่รู้ถ้าพวกนั้นเข้ามาได้อ่ะอย่ากลัวไปเลยนะหนูน้อยกำแพงบาบิโลนจะป้องกันหนูแม่ของหนูและก็น้องๆด้วยเพื่อความปลอดภัยของเด็กเล็กๆอย่างหนูนี่แหละที่ราชินีเซมิรามิสสั่งให้สร้างมันขึ้นเมื่อ100 กว่าปีก่อนยังไม่เคยมีข้าศึกที่ไหนทะลวงผ่านเข้ามาได้เลยกลับไปบอกแม่กับน้องเล็กๆของหนูได้แล้วว่ากำแพงบาบิโลนจะคุ้มครองทุกคนไม่ต้องกลัวไปหรอกวันแล้ววันเล่าที่บานซายืนหยัดอยู่ณที่มั่นของตนเฝ้ามองกำลังหนุนทยอยกันขึ้นไปบนกำแพงเพื่อสู้รบยืนหยัดอยู่บนนั้นจนกว่าจะบาดเจ็บหรือว่าล้มตายไปจึงจะได้กลับลงมาอีกครั้งรอบกายเขาเต็มไปด้วยฝูงชนที่หวาดกลัวแล้วก็อยากรู้ว่ากำแพงจะต้านข้าศึกอยู่หรือไม่บานซาให้คำตอบกับทุกคนด้วยความมั่นใจด้วยอาการอันทรงเกียรติภูมิแห่งนักรบเก่าแก่ว่ากำแพงบาบิโลนจะคุ้มครองพวกท่านการสู้รบดำเนินไปอย่างดุเดือดเป็นเวลา3 สัปดาห์กับ5 วันบานซาเครียดขึ้นทุกทีขณะที่ทางเดินขึ้นสู่กำแพงท่วมไปด้วยเลือดของผู้บาดเจ็บล้มตายกลายเป็นโคลนสีคล้ำเพราะการเหยียบย่ำของทหารที่ขึ้นลงไม่หยุดยั้งซากศพของผู้รุกรานกองระเนระนาดทับถมสูงขึ้นทุกทีตรงเชิงกำแพงด้านนอกแต่ละคืนก็จะมีการ แอบมาลำเลียงเอาศพของทหารเนี่ยไปฝังจากฝ่ายตรงข้ามราตรีที่5ของสัปดาห์ที่4เสียงโห่ร้องก็ยังไม่ส่างซาแต่เมื่ออรุณรุ่งแสงตะวันสาดส่องให้เห็นสนามรบและฝุ่นตลบของกองทัพและศัตรูที่กำลังล่าถอยทหารบนกำแพงเปล่งเสียงกึกก้องประสานกับเสียงของทหารที่เตรียมพร้อมอยู่ข้างล่างสะท้อนรับด้วยเสียงชายโยโห่ร้องของประชาชนบนถนนทั่วเมืองกระหึ่มไปด้วยเสียงแห่งความยินดีผู้คนทยอยกันออกมาจากบ้านถนนแออัดไปด้วยผู้คนความหวาดกลัวที่อัดอั้นอยู่หลายสัปดาห์ได้ถูกระบายออกเป็นความเริงร่าหฤหันยอดหอคอยสูงตระหง่านของวิหารแห่งเบลตอนนี้รุ่งโรจน์ด้วยเปลวเพลิงแห่งชัยชนะควันสัญญาณสีน้ำเงินลอยขึ้นสู่ท้องฟ้าเพื่อกระจายข่าวออกไปไกลโพ้นกำแพงแห่งบาบิโลนได้ต้านทานและขับไล่ศัตรูซึ่งต้องการจะปล้นชิงทรัพย์สมบัติมหาศาลและกวาดเอาพลเมืองไปเป็นทาสให้แตกกระเจิงกลับไปอีกครั้งหนึ่งแล้วบาบิโลนยั่งยืนนานศตวรรษแล้วศตวรรษเล่าเพราะว่ามันถูกพิทักษ์อย่างเต็มที่กำแพงแห่งบาบิโลนคือตัวอย่างอันโดดเด่นของความต้องการการพิทักษ์ปกป้องของมนุษย์ความรู้สึกนี้ฝังลึกอยู่ในจิตใจของมนุษยชาติตลอดมาและก็ยังคงแรงกล้าดังที่เคยเป็นแต่ได้พัฒนากว้างขวางขึ้นและดีขึ้นในการสนองวัตถุประสงค์นี้ปัจจุบันเบื้องหลังกำแพงแห่งการประกันภัยบัญชีเงินฝากในธนาคารและการลงทุนที่เชื่อถือได้เราสามารถปกป้องตัวเองให้พ้นจากโศกนาฏกรรมไม่คาดฝันที่อาจจะโผล่เข้าไปเยี่ยมเยือนใครก็ได้และเมื่อไหร่ก็ได้อย่าปล่อยให้ตนเองขาดการป้องกันที่เพียงพอนี่คือประเด็นสำคัญของเรื่องนี้นะคะกำแพงแห่งบาบิโลนต่อไปจะเป็นเรื่องพ่อค้าอูฐแห่งบาบิโลนบ้างทาคัสบุตรชายแห่งอาซูคิดตอนนี้เขากำลังหิวมาก2 วันมาแล้วที่เขาไม่ได้กินอะไรเลยนอกจากลูกมะเดื่อ2 ลูกที่เขาแอบปีนกำแพงสวนแห่งหนึ่งแล้วก็ขึ้นไปเด็ดมาแต่ยังไม่ทันจะได้มากกว่านั้นผู้หญิงท่าทางโกรธจัดคนหนึ่งโผล่ออกมาแล้วก็วิ่งไล่เขาไปตามถนนเธอกรีดร้องเสียงแหลมเสียงกรีดร้องนี้ยังก้องอยู่ในหูของเขาขณะเดินผ่านตลาดทาคัสไม่เคยรู้มาก่อนว่าตลาดบาบิโลนจะอุดมสมบูรณ์ไปด้วยของกินมากมายขนาดนี้แล้วก็ส่งกลิ่นหอมเย้ายวนขนาดนี้พอพ้นตลาดเขาก็ข้ามถนนไปยังโรงเตี้ยมยืนจดจ้องอยู่หน้าห้องอาหารหวังว่าบางทีเขาอาจจะพบใครสักคนที่รู้จักจะได้ถือโอกาสขอยืมสักเหรียญทองแดงนึงก็ยังดีหรือว่าเผื่อเจ้าของโรงเตี้ยมที่ชาเย็นนั่นอาจจะยิ้มให้บ้างแต่ถ้าไม่มีเงินแล้วใครๆก็รู้ว่าเจ้าของโรงเตี้ยมแห่งนี้ไร้น้ำใจไร้มิตรใจขนาดไหนแต่แล้วโดยไม่คาดฝันเขาก็ไปเจอกับคนที่เขาไม่อยากพบอยากเห็นที่สุดคนนั้นก็คือดาบาซีซึ่งเป็นพ่อค้าอูฐตอนนี้ดาบาซียืนอยู่ตรงหน้าในบรรดาเพื่อนและคนอื่นๆที่เขาเคยไปยืมเงินดาบาซีเป็นคนที่ทำให้เขารู้สึกอึดอัดมากที่สุดเพราะไม่ได้กระทำตามสัญญาที่ว่าจะใช้คืนทันทีที่ทำได้ในส่วนของดาบาซีเมื่อเห็นทาคัสสีหน้าของเขาก็วาบขึ้นด้วยความรู้สึกยินดีทาคัสนั่นเองข้ากำลังตามหาอยู่พอดีข้าต้องการเหรียญทองแดง2 เหรียญที่ข้าให้ยืมเมื่อเดือนที่แล้วคืนรวมทั้งเงิน1 แท่งที่เจ้ายืมไปก่อนหน้านั้นแม่ฤกษ์ดีจริงๆที่พบกันวันนี้อีก2 วัน ข้าต้องใช้เงินจำนวนนั้นแล้วว่าไงไอ้หนูว่าไงทาคัดอึกอักหน้าแดงข้าขอโทษด้วยขอโทษจริงๆแต่วันนี้ข้าไม่มีทั้งเหรียญทองแดงแล้วก็ไม่มีทั้งเงินที่พอจ่ายให้ท่านได้ไม่มีหรืองั้นก็ไปหามาสิแค่เหรียญทองแดง2เหรียญกับเงินอีกแท่งเดียวเจ้าคงจะพอหามาชดใช้ความเอื้อเฟื้อของเพื่อนเก่าของพ่อเจ้าคนที่ยื่นมือช่วยเหลือเจ้าเมื่อเจ้าต้องการได้หรอกนะเพราะว่าเคราะห์กรรมตามเล่นงานข้าไม่หยุดหย่อนข้าจึงชำระหนี้ให้ท่านไม่ได้สักทีเคราะห์กรรมเจ้าตำหนิทวยเทพเพราะความอ่อนแอของตัวเองเคราะห์กรรมตามเล่นงานทุกคนที่คิดแต่จะกู้ยืมโดยไม่ชำระหนี้ต่างหากมากับข้าสิไอ้หนุ่มตอนนี้ข้ากำลังหิวระหว่างกินอาหารข้าจะเล่าอะไรให้ฟังสักเรื่องหนึ่งจริงๆแล้วทาคัดนี่กลัวดาบาซีซึ่งเป็นเพื่อนของพ่อเขาเป็นผู้หลักผู้ใหญ่แล้วก็เป็นคนที่พูดจาแบบขวานผ่าซากแต่ถึงแม้จะกลัวแต่คำเชิญของดาบาซีก็เย้ายวนโดยเฉพาะที่บอกว่าจะชวนเขาไปกินอาหารด้วยดาบาซีรุนหลังชายหนุ่มให้ไปนั่งยังมุมที่ปลอดคนมุมหนึ่งของร้านอาหารเมื่อเขาสคอร์เจ้าของร้านเดินมาต้อนรับพร้อมด้วยรอยยิ้มดาบาซีก็สั่งอาหารเฮ้ยกินกาอ้วนแห่งทะเลทรายเอาแพะย่างมาให้ข้าขาหนึ่งย่างให้พอดีล่ะให้เป็นสีน้ำตาลฉ่ำน้ำเนื้อหน่อยนะแล้วก็เอาขนมปังกับผักมาด้วยเร็วๆข้ากำลังหิวมากอ๋ออย่าลืมเพื่อนหนุ่มผู้นี้ของข้าเสียล่ะเอาน้ำมาให้เขาเหยือกนึงเย็นๆนะเพราะว่าวันนี้มันร้อนมากทาคัดถึงกับใจหายวูบนี่หมายความว่าเขาจะต้องนั่งจิบน้ำเปล่าแล้วก็ดูดาบาซีสวาปามแพะย่างอันโอชะทั้งขาเลยหรือนี่ทาคัดพูดไม่ออกแล้วก็ไม่รู้ว่าจะพูดอะไรอย่างไรก็ดีดาบาซีก็ทำท่าทีว่าไม่รู้เรื่องอะไรด้วยเขามัวแต่โบกมือทักทายลูกค้าคนอื่นๆก่อนจะเอ่ยขึ้นว่าข้าได้ยินจากนักเดินทางคนหนึ่งที่เพิ่งกลับมาจากเออฟ้าว่าที่นั่นมีบุรุษมั่งคั่งผู้หนึ่งเขามีหินชนิดหนึ่งที่ฝนจนบางจนอาจจะมองทะลุได้ชายผู้นั้นเอาหินนั่นมาทำหน้าต่างกันฝนสาดมันมีสีเหลืองเพราะฉะนั้นเมื่อมองผ่านมันสู่โลกภายนอกก็จะดูแปลกไปจากความจริงมากเจ้าเห็นว่าไงทาคัดคนคนหนึ่งอาจมองเห็นโลกเป็นอีกสีหนึ่งที่ต่างออกไปได้หรือไม่ข้าก็ว่างั้นล่ะทาคัดตอบแต่ใจนั้นอยู่ที่ขาแพะย่างในถาดเบื้องหน้าดาบาซีเหนือสิ่งอื่นใดข้าก็รู้ว่ามันเป็นเช่นนั้นได้จริงๆเพราะว่าตัวข้าเองนี่แหละก็เคยมองโลกแตกต่างไปจากสีที่เป็นจริงมาแล้วและเรื่องที่ข้ากำลังจะเล่านี่เกี่ยวกับว่าข้ากลับมามองโลกตามความเป็นจริงอีกครั้งหนึ่งได้อย่างไร This is Thai PBS Podcast ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินคุณกำลังติดตามห้องสมุดหลังใหม่นะคะกับเรื่องบุรุษผู้มั่งคั่งที่สุดในบาบิโลนงานเขียนของจอร์จเอสเคลสันสุริยชัดชัยมงคลแปลค่ะจัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ทับหนังสือเป็นแนวคิดในการบริหารเงินส่วนบุคคลที่ถือว่าดีที่สุดเล่มหนึ่งแล้วก็สามารถที่จะใช้ได้ทุกยุคทุกสมัยทีเดียวนะคะเป็นหลักการเป็นวิธีคิดที่น่าสนใจค่ะโดยการเล่าเรื่องในรูปของนิยายใช้ฉากในเมืองบาบิโลนซึ่งเป็นมหานครโบราณในอดีตตอนนี้ดาบาซีกำลังจะเล่าเรื่องให้กับลูกหนี้คราวลูกของเขาได้ฟัง ลูกหนี้ที่โทษว่าชีวิตเขากำลังเผชิญกับเคราะห์กรรมในขณะนั้นคนที่นั่งกินอาหารอยู่ใกล้ๆก็กระซิบกระซาบแล้วก็กระเถิบที่นั่งของตนเข้ามาใกล้คนอื่นๆก็ยกถาดอาหารของตัวเองมานั่งรายล้อมเป็นรูปครึ่งวงกลมเสียงเคี้ยวอาหารดังระงมในหูของทาคัสทุกคนมีอาหารอยู่ในมือมีเขาคนเดียวที่ไม่มีอะไรกินดาบาซีก็ไม่ได้บอกไม่ได้เชิญไม่ได้ชวนให้เขากินด้วยกันไม่แม้แต่จะชี้ให้หยิบเศษขนมปังที่ร่วงบนพื้นกินเรื่องที่ข้าจะเล่านี้เกี่ยวกับชีวิตในช่วงต้นๆของข้าและการที่ข้าได้มาเป็นพ่อค้าอูฐอยู่ทุกวันนี้มีใครรู้บ้างว่าข้าเคยเป็นทาสอยู่ในซีเรียมาก่อนบรรดาผู้ฟังที่มานั่งล้อมวงต่างก็พึมพำกันอย่างประหลาดใจดาบาซีก็เล่าต่อว่าสมัยที่ข้ายังหนุ่มข้าเรียนการค้าขายจากพ่อข้าซึ่งเป็นช่างทำอานม้าและอูฐข้าทำงานในร้านของพ่อและต่อมาก็มีภรรยาคนหนึ่งยังหนุ่มขนาดนั้นแล้วก็ไม่ค่อยจะมีความเชี่ยวชาญด้วยเหตุนี้ข้าจะมีรายได้น้อยก็แค่พอเลี้ยงปากเลี้ยงท้องข้าใฝ่ใจในของดีๆที่ไม่อาจจะซื้อหามาได้อยู่เสมอและในไม่ช้าข้าก็พบว่าบรรดาเจ้าของร้านยอมให้เชื่อเอาสินค้าไปก่อนได้ตอนนั้นด้วยความที่ข้ายังหนุ่มและขาดประสบการณ์ข้าไม่รู้ว่าคนที่ใช้จ่ายเกินกว่ากำลังของตัวเองจะทำมาหาได้นั้นกำลังหวานลมร้ายแห่งการปล่อยตามใจตัวเองในสิ่งที่ไม่จำเป็นเพื่อที่จะเก็บเกี่ยวพายุปั่นป่วนแห่งความทุกข์ร้อนและการเป็นที่ดูถูกเหยียดหยามกลับมาอย่างแน่นอนในเวลาต่อมาดังนั้นข้าจึงปล่อยประตัวเองให้ซื้อเสื้อผ้าสวยๆและสิ่งฟุ่มเฟือยต่างๆมาให้ภรรยาและประดับบ้านจนเกินกว่าที่ฐานะจะอำนวยได้ข้าจ่ายกับอะไรๆที่ข้าอยากได้และดูดีอยู่พักหนึ่งในไม่ช้าข้าก็พบว่าข้าไม่สามารถจะใช้เงินที่หาได้ชำระหนี้สินและกินอยู่อย่างพอเพียงข้าถูกเจ้าหนี้ตามล่าภรรยาข้าก็เริ่มทุกข์ใจข้าไปยืมเงินเพื่อนแต่ก็ไม่สามารถหาเงินมาใช้คืนได้สิ่งต่างๆเริ่มเลวร้ายลงทุกทีภรรยาข้ากลับไปอยู่บ้านบิดาของนางในที่สุดข้าจึงตัดสินใจไปจากบาบิโลนไปหานครที่คนหนุ่มอาจมีโอกาสดีกว่านี้ในช่วง2 ปีหลังจากนั้นข้าทำงานอย่างตรากตรำแล้วก็ไม่มีความสำเร็จใดๆข้าอยู่กับกองคาราวานค้าขายและจากนั้นข้าก็หลงผิดไปมั่วสุมกับโจรที่ตระเวนปล้นไปตามทะเลทรายปล้นกองคาราวานที่ไร้อาวุธการกระทำเยี่ยงนั้นไม่สมควรเลยที่ได้เกิดมาเป็นลูกของพ่อข้าแต่ตอนนั้นข้ากำลังมองโลกผ่านหินขัดสีหนึ่งข้าไม่รู้เลยว่าข้ากำลังทำให้ตัวเองตกต่ำลงไปขนาดไหนการปล้นครั้งแรกประสบความสำเร็จข้าได้ทองคำผ้าไหมและสินค้ามีค่ามากมายเราเอาของที่ปล้นชิงได้ไปขายที่กินีแล้วใช้เงินเป็นเบี้ยอย่างไม่เสียดายครั้งที่2โชคไม่เข้าข้างเหมือนครั้งแรกหลังเข้าปล้นเล็กน้อยเราก็ถูกโจมตีโดยพลหอกของกองกำลังเผ่าพื้นเมืองแถบนั้นซึ่งกองคาราวานจ่ายค่าคุ้มครองให้หัวหน้า2 คนถูกฆ่าตายพวกเราที่เหลือถูกจับนำตัวไปดามัสกัสและที่นั่นเราถูกเปลื้องเสื้อผ้าแล้วก็นำไปขายเยี่ยงทาสจากนั้นหัวหน้าเผ่าทะเลทรายชาวซีเรียคนหนึ่งก็ขอซื้อข้าด้วยเงิน2 แท่งข้าถูกกร่อนผมทั้งเนื้อทั้งตัวมีเพียงผ้าเตี่ยวผืนเดียวด้วยความระห่ำของคนหนุ่มข้าคิดว่านี่เป็นเพียงการเผชิญภัยอย่างหนึ่งเท่านั้นเองจนกระทั่งนายนำตัวข้าไปหาภรรยาทั้ง4ของเขาแล้วบอกพวกนางว่าถ้าต้องการ ก็เอาตัวข้าไปตอนแล้วก็เก็บเอาไว้เป็นขันทีใช้ปรนิบัติก็ได้ตอนนั้นนั่นเองที่ข้าเริ่มตระหนักว่าข้ากำลังอยู่ในสถานการณ์ที่สิ้นหวังเพียงใดชาวทะเลทรายเหล่านี้อำมหิตแล้วก็ชอบสงครามข้าไม่มีอาวุธหรือว่าทางหนีใดๆเลยในขณะที่ข้ายืนอยู่ด้วยความหวาดกลัวขณะที่พวกนางมองข้าอย่างเพ่งพิษข้าก็สงสัยว่าข้าจะได้รับความปราณีบ้างหรือไม่ซีราภรรยาคนแรกสูงวัยที่สุดสีหน้าของนางเรียบเฉยซึ่งทำให้ข้าใจชื้นขึ้นภรรยาคนที่สองรูปโฉมงดงามแต่นางมองข้าราวกับกิ้งกือไส้เดือนอีกสองคนก็หัวเราะกันคิกคักราวกับว่าทั้งหมดนี่เป็นเรื่องตลกมันดูราวกับว่าชั่วกับชั่วกันที่ข้ายืนรอคำตัดสินอยู่เช่นนั้นแต่ละคนต่างรอให้คนอื่นเป็นผู้ตัดสินใจในที่สุดซีราก็เอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงที่เย็นชาว่าเรามีขันทีมากพอแล้วแต่คนคุมอูฐยังมีน้อยและที่มีอยู่ก็ไม่ได้เรื่องสักคนวันนี้ข้าต้องไปเยี่ยมแม่ที่กำลังป่วยไม่มีทาสคนไหนที่พอจะไว้ใจให้คุมอูฐได้เลยสักคนถามเจ้าคนนี้ดูสิว่าคุมอูฐได้หรือไม่นายข้าจึงถามขึ้นว่าจะรู้เรื่องอูฐบ้างไหมข้าพยายามระงับความลุกลี้ลุกลนของตัวเองก่อนจะตอบไปว่าข้าสั่งให้มันคุกเข่าลงให้มันแบกสัมภาระและคุมให้มันเดินทางไกลได้โดยไม่เหน็ดเหนื่อยและถ้าจำเป็นข้าก็อาจจะซ่อมอานและบังเหียนได้ด้วยแค่นั้นก็พอแล้วซีราถ้าเป็นความประสงค์ของเจ้าก็เอาทาสคนนี้ไปคุมอูฐได้นายข้ากล่าวดังนี้เองข้าจึงได้คุมอูฐออกเดินทางไกลเพื่อนำซีราภรรยาคนแรกของนายไปเยี่ยมมารดาที่กำลังป่วยระหว่างทางข้าถือโอกาสขอบคุณนางแล้วก็บอกกับนางว่าข้าไม่ได้เป็นทาสมาตั้งแต่กำเนิดพ่อข้าเป็นเสรีชนผู้หนึ่งเป็นช่างทำอ่านม้าและอูฐผู้มีเกียรติแห่งบาบิโลนข้าเล่าเรื่องต่างๆให้นางฟังแต่เมื่อนางแสดงความเห็นหลังจากที่ข้าเล่าจบความเห็นของนางก็ทำให้ข้าถึงกับอึ้งและก็ต้องคิดหนักนางบอกว่าเจ้าเรียกตนเองว่าเสรีชนหรือเจ้าเรียกตัวเองว่าอย่างนั้นได้อย่างไรกันเมื่อความอ่อนแอของตัวเองทำให้ต้องมามีสภาพเช่นนี้ถ้าคนเรามีวิญญาณของทาสเสียแล้วไม่ว่าชาติกำเนิดจะเป็นอย่างไรก็ไม่มีความหมายแต่ถ้าคนเรามีวิญญาณเสรีชนเขาจะไม่เป็นที่นับถือและทรงเกียรติในสมาคมที่เขาอยู่หรือไม่ว่าจะเคราะห์ไม่ดีขนาดไหนก็ตามจากนั้นเขาก็เป็นทาสและก็อยู่ในหมู่ทาสเป็นเวลาประมาณปีกว่าจนกระทั่งวันหนึ่งซีราภรรยาคนแรกของนายก็ถามว่ายามค่ำเมื่อเหล่าทาสว่างจากการงานแล้วก็จับกลุ่มวิสาสะกันทำไมเจ้าจึงนั่งอยู่ในกระโจมเพียงลำพังข้าตอบไปว่าเป็นเวลาปีกว่าที่ข้าเป็นทาสและอยู่ในหมู่ทาสแต่ข้าก็ไม่อาจเป็นเช่นพวกเขาได้วันหนึ่งซีราถามข้าว่าทำไมถึงนั่งอยู่ในกระโจมตามลำพังเพราะว่าเป็นเวลาค่ำที่บรรดาเหล่าทาสที่ว่างจากงานกำลังจับกลุ่มนั่งคุยกันข้าตอบนางว่าข้ากำลังคิดในสิ่งที่นางกล่าวกับข้าข้ากำลังสงสัยว่าตัวเองมีวิญญาณของทาสหรือเปล่าข้าไม่อาจจะเสวนากับพวกเขาได้ข้าจึงต้องแยกตัวมานั่งตามลำพังนางบอกข้าว่าข้าเองก็เช่นกันที่ต้องปลีกตัวมานั่งตามลำพังฐานะเดิมของข้ามั่งมีสามีข้าแต่งงานกับข้าเพราะเหตุนั้นเขาไม่ได้ปรารถนาในตัวข้าและเพราะว่าข้าเป็นหมันไม่มีทั้งลูกชายและลูกสาวข้าจึงต้องปลีกตัวออกมาหากข้าเป็นชายคงยอมตายซะดีกว่าจะยอมเป็นทาสแต่กติกาของเผ่าเรากำหนดให้ผู้หญิงตกเป็นทาสข้าจึงถามนางว่านางเห็นว่าข้าเป็นอย่างไรเห็นว่าข้ามีวิญญาณของชายชาตรีหรือวิญญาณของทาส เจ้าต้องการจะกลับไปชดใช้หนี้สินที่บาบิโลนหรือเปล่าล่ะข้าปรารถนาเช่นนั้นแต่ยังไม่เห็นหนทางถ้าเจ้าปล่อยให้วันเวลาผ่านไปโดยไม่พยายามอันใดในการที่จะชำระหนี้สินของตนเจ้าก็เป็นผู้ที่มีวิญญาณต่ำต้อยของทาสไม่มีชายชาตรีคนไหนที่ไม่เคารพตนเองคนเราจะเคารพตนเองได้อย่างไรถ้าไม่สามารถชำระหนี้สินที่มีอยู่อย่างซื่อตรงได้แต่ข้าจะทำประการใดได้ในเมื่อตนเองยังเป็นทาสในซีเรียอยู่เช่นนี้เป็นทาสอยู่ในซีเรียเจ้าก็รังแต่จะอ่อนแอลงทุกวันข้าไม่ใช่คนอ่อนแอถ้าเช่นนั้นเจ้าก็พิสูจน์สิข้าจะพิสูจน์อย่างไรกษัตริย์ผู้ยิ่งยงของเจ้ามิได้ต่อสู้กับศัตรูของพระองค์ทุกวิถีทางที่ทรงสามารถและด้วยพลังทั้งหมดหรอกหรือหนี้สินคือศัตรูของเจ้ามันตะเพิดเจ้าออกมาจากบาบิโลนเจ้าปล่อยมันไว้แล้วมันก็พอกพูนจนแข็งแกร่งเกินไปสำหรับเจ้าจงสู้กับมันเยี่ยงลูกผู้ชายพึงกระทำเมื่อพิชิตมันลงได้เจ้าก็จะกลับกลายเป็นผู้ทรงเกียรติในหมู่ผู้คนอีกครั้งแต่นี่เจ้าไม่มีใจที่จะสู้มันเอาแต่เฝ้ามองเกียรติภูมิของตนที่ตกต่ำลงไปเรื่อยๆจนต้องมาเป็นทาสอยู่ในซีเรียคำกล่าวของนางทำให้ข้าคิดหนักแต่ข้าก็ได้โต้แย้งไปหลายคำเหมือนกันข้าบอกว่าข้าไม่ได้มีหัวใจเป็นทาสเพียงแต่ข้าไม่มีโอกาสเท่านั้น3 วันต่อมาหญิงรับใช้ของชีราก็มาพาข้าไปหาผู้เป็นนายอีกครั้งแม่ข้าป่วยหนักอีกครั้งหนึ่งแล้วเจ้าจงเลือกอูฐที่ดีที่สุดของสามีข้า2 ตัวไปใส่อานเอาถุงน้ำและเครื่องหลังสำหรับเดินทางไกลไปด้วยสาวใช้ของข้าจะเตรียมอาหารเอาไว้ให้เจ้าที่กระโจมทำครัวข้าไปเตรียมอูฐโดยความสนเทศในปริมาณมากมายของสัมภาระที่หญิงรับใช้ของซีราจัดเตรียมให้เพราะว่าบ้านมารดาของนางอยู่ในระยะเดินทางไม่ถึง1 วันหญิงรับใช้นั่งอูฐตัวหลังส่วนข้าคุมอูฐให้นายหญิงของข้าเมื่อไปถึงบ้านมารดาของนางก็เป็นเวลาค่ำซีราบอกให้หญิงรับใช้เข้าไปก่อนแล้วนางก็หันมากล่าวกับข้าว่าดาบาซีเจ้ามีวิญญาณของเสรีชนหรือวิญญาณของทาสข้ามีวิญญาณของเสรีชนบัดนี้เป็นโอกาสให้เจ้าพิสูจน์ตัวเองแล้วนายของเจ้ากำลังเมาบริวารของเขากำลังพักผ่อนอย่างเกียจคร้านเอาอูฐ2 ตัวนี่หนีไปในถุงนี่คือเสื้อผ้าของนายเจ้าเอาไว้ใช้ปลอมตัวข้าจะกลับไปบอกเขาว่าเจ้าขโมยอูฐหนีไปในขณะที่ข้ากำลังเยี่ยมแม่ท่านมีวิญญาณของนางพญาข้าปรารถนาให้ท่านมีความสุขจริงๆความสุขหรือความสุขไม่อยู่รอภรรยาที่หนีจากบ้านมาแสวงหามันในแดนไกลท่ามกลางคนแปลกหน้าแบบนี้หรอกจงไปตามทางของเจ้าเถิดเทพแห่งทะเลทรายจงคุ้มครองเจ้าเพราะว่าหนทางนั้นไกลนักกันดานทั้งน้ำแล้วก็อาหารเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปดาบาซีจะหนีรอดไปจากสามีของซีราได้หรือไม่การช่วยเหลือของนางครั้งนี้จะทำให้เขาเป็นเสรีชนได้จริงตามที่เขากล่าวอ้างไหมติดตามได้ตอนหน้าบุรุษผู้มั่งคั่งที่สุดในบาบิโลนค่ะ This is Thai PBS Podcast ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินถ้าฟังห้องสมุดหลังไมค์แล้วชอบอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมบอกต่อแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ